สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนข่าวห้องข่าวมอลำเบอร์สุภูสุคนค่ะมื้อนี้แอดมินเองนะคะจะเอาข่าวเด็ดประเด็นร้อนเกี่ยวกับวงการมอลำมาฝากมาตอนนะคะพี่น้องข่าวมื้อนี้ค่ะเป็นข่าวลือเกี่ยวกับศิลปินนะคะที่จะย้ายเข้ามาสังกัดหมอลำอีสานนครศิลป์ค่ะพี่น้องข่าวแว่วๆมานะคะน้องเชอรี่ภัทรธิดาค่ะก็คือเป็นทายาทหมอลำเพลินนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของพี่ชายของบอสโจซึ่งเป็นหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจก็ได้ประกาศกลางไลน์นะคะว่ายังไม่รับน้องเชอรี่ภัทรธิดาบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งแอดเองก็จะมีคลิปนะคะบางช่วงบางตอนของบอสโจที่ได้ออกมาไลน์นะคะแล้วก็สำหรับประเด็นที่น้องจะมาอีสานนครศิลป์ก็มีข่าวลือเป็นกระแสต่อเนื่องตั้งแต่น้องไปร้องออดิชั่นนะคะบนเวทีหมอลำอีสานนครศิลป์ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามแล้วก็เป็นกระแสต่อเนื่องมาจนถึงผู้จัดการหมอลำอีสานนครศิลป์ได้พูดนะคะพี่น้องน้องเชอรี่ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจผู้บริหารหมอลำอีสานนครศิลป์ยางเมยหันเมืองยโสค่ะก็ได้ประกาศกลางไลฟ์สดเลยว่ายินดีต้อนรับน้องเชอรี่ภัทรธิดาถ้าจะเข้ามาร่วมสืบสารหมอลำบนเวทีหมอลำอีสานนครศิลป์ก่อนที่น้องจะไปออดิชั่นหมอลำไอดอลล่าสุดค่ะทิศทางของน้องเชอรี่เองจะมาอยู่วงไหนนั้นพี่น้องก็รอติดตามนะคะแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาอีสานนครศิลป์ก็เป็นไปได้สูงค่ะสูงมากๆเพราะว่าอีสานนครศิลป์ยินดีต้อนรับหลักกาแฟนคลับนะคะที่สนับสนุนน้องเชอรี่ก็คอยเชียร์น้องเชอรี่มาอีสานนครศิลป์เฮาก็แล้วติดตามนะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมพี่น้องคิดเห็นจังใดเนาะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะขอบคุณค่ะถามว่าเชอรี่มีโอกาสที่จะมาร้องรำบนเวทีไหมมีครับแต่ไม่ใช่เวลานี้แต่ไม่ใช่เวลานี้นะครับฟังไว้ครับแต่ไม่ใช่เวลานี้ครับเพราะอะไรทำไมอยากฟังเหตุผลอีกบ้างครับทำไมถึงยังไม่ถึงเวลาที่เชอรี่จะมายืนบนเวทีตรงนี้ครับบอกตรงๆครับยังไม่ถึงเวลาในเวลานี้เอาตรงๆคือว่าถ้าเชอรี่กลับมาตอนนี้อายังไม่รับเป็นยังวะดิเพราะว่าเชอรี่ออกจากตรงนี้ออกจากลุงให้เขาได้ไปหาสมประสบการณ์ทางอื่นก่อนสักหนึ่งปีสักหนึ่งฤดูกาลก่อนนะครับไปอยู่วงไหนก็อาไม่ว่ากันให้หลานเขาไปหาประสบการณ์ให้ดูถึงก็ลำบากก่อนครับถ้าเขากลับมาเขาสิบ่รู้ว่าความลำบากหรือสิ่งที่เขาทำเขาจะไม่รู้ว่าการมาของอนาคตเขาอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือเป็นเจ้าของมีจอมยิ่งดังหรือเจอความดังหรือเจออะไรให้เขาสิได้ฮู้ว่าที่ไหนได้มันต้องบ่เป็นธรรมดาความลําบากหรือมันเกิดอาจจะเอาการเอาตั้งแต่ใจเจ้าของในช่วงตรงนั้นอย่างนี้ถ้ากลับมาในตอนนี้เขาสิบ่ฮู้ลูกไผนอกเลยเขาสิได้รับการอบอุ้มเหมือนเราเอาเขาเอาออยเอาใจเขาฉะนั้นผมเสียร้านผมไปฝึกประสบการณ์ข้างนอกก่อนครับอันนี้แล้วแต่ใครจะมองว่าผมอะไรยังไงนะครับผมให้ร้านผมนี่นะครับถ้าเขาใจตัวนี้อยากมาอยู่กับอานะครับอาไม่ว่าอาพร้อมรับแต่ไม่ใช่เวลานี้ให้ร้านไปอยู่วงไหนก็ช่างนะครับไปอยู่วงไหนก็ช่างก็แล้วแต่นะครับสัก1ปีหรือ2ปีแต่ให้1ฤดูกาลก่อนไปอยู่ไหนก็ช่างนะครับ1ฤดูกาลอย่างต่ํา1ฤดูกาลแล้วค่อยกลับมาหาอาให้ไปเล่นลูกข้างนอกก่อนเพราะมาตอนนี้เดี๋ยวบอกสิว่าร้านเอาโจจังซะทีแล้วก็ยามเลยได้ไหมยาม
โดยไม่ได้เรียนรู้การไปเป็นลูกทีมข้างนอกหรือบ่มีคำว่าอากับล้านเลยอันนี้วงอานะไม่มีแล้วนะคุณจะได้รู้ว่าการต่อสู้ของข้างนอกมันลำบากมากน้องเชอรี่ได้ข่าวว่าอยากมาเป็นศิลปินสังกัดอีสานนครศิลป์ทางอีสานนครศิลป์ก็ยินดีต้อนรับหนูมาเลยลูกเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้หนูมาสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มที่เลยหนูมาออดิชั่นแล้วก็มาเป็นศิลปินสังกัดอีสานนครศิลป์ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับมากเอาความสามารถที่ผ่านจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาความสามารถที่ผ่านจากเวทีหมอลำคณะเพชรลำเพลินหรือเวทีอื่นๆที่หนูเคยไปผ่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือเวทีที่หนูเคยไปเป็นศิลปินรับเชิญหรือว่าไปร้องเพลงหนูก็เอาความสามารถตรงนั้นมายืนบนเวทีของอีสานนครศิลป์ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานนครศิลป์พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นศิลปินลูกหลานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงของหมอลำเพชรลำเพลินแต่ว่าเพิ่นอยากเพิ่นสนใจภาษาสนใจที่จะมาสังกัดมาเป็นศิลปินอีสานนครศิลป์กะร้องเบิ่งอ่ะจากเพชรลำเพลินจากสาวน้อยเพชรลำแพงจากหมอลำเพลินลองปรับมาอยู่หมอลำทำนองของแกนเบิ่งว่าเราจะสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ไหมลองดูเอาให้โอกาสให้โอกาสหนูมาเลยลูกมาได้เลยยินดีต้อนรับสู่อีสานนครศิลป์พูดได้เต็มปากแล้วว่าเอาความสามารถที่หนูมีอยู่มาลองดูมาเป็นนักเอกหน่อยร้องเบิ่ง